เรามาชมต้นผักหวานป่าด้วยกันครับนะถือภาษาใต้เรียกยอดตุเดะพี่น้องนะผักหวานป่าครับของนายหัวเป็นอย่างไรบ้างเรามาอัปเดตให้ดูครับนะแล้วทำอย่างไรครับมันถึงได้สวยมันได้งามแบบนี้สวยวันสวยคืนครับถ้าเป็นผู้สาวนี่เขากำลังแตกสาวเนื้อสาวเลยทีเดียวครับผมนะอ้าวมาครับนะการที่ทำให้เขาแตกแบบนี้ครับเหมือนที่เราบอกครับที่สำคัญก็คือว่าเรื่องดินครับนายหัวใช้ดินใบก้ามปูล้วนครับนะผักหวานป่าต้นนี้ครับนี่ลอยกระทงปีนี้ได้กินต้มผักหวานป่าแน่นอนครับนะนี่สำหรับนี่ครับเห็นไหมแตกยอดเยอะแบบนี้ครับดีไหมครับดีครับผมนะแต่ไม่ควรที่จะไว้เยอะนะพี่น้องนะแรกๆนั้นเราต้องหาเลือกกิ่งกระโดงก่อนครับผมว่าเราจะใช้กิ่งไหนแล้วนี่ส่องนี้มาด้วยครับนะต้นนี้องุ่นครับกำลังเลี้ยงกำลังเพาะอยู่ครับผมนะนี่ได้ประมาณ3เดือนกว่าแล้วครับเดี๋ยวพอครบ5เดือนเนี่ยเราจะคุณตำสาวให้เขาครับเพื่อให้เขาแตกลูกนะใครอยากกินต้นลูกองุ่นของนายหัวก็กินได้ครับนะต้องรออีกหน่อยพี่น้องครับปีหน้าครับ เอาพูดผักหวานต่อครับผมนะผักหวานครับเป็นเรื่องการปลูกครับผมนะหลายคนบอกปลูกกิ่งตอนนั้นไม่สำเร็จครับส่วนนายหัวทำวิธีนี้ครับ1ครับเราไม่จำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงครับแต่เอามาใหม่แบบนี้เราต้องไปไว้ในร่มครับนะในร่มอย่าให้มีแดดส่องถึงครับเพื่อที่จะให้รากนั้นแข็งแรงครับนะนี่ครับเห็นไหมนายหัวเลี้ยงไว้แบบนี้ครับแล้วคราวนี้ครับการที่จะทำให้เขาออกใบได้ไวนะพี่น้องแตกตาได้ไวครับนายหัวใช้ครับปุ๋ยครับสูตร4800นะ48หรือ46ฮะ4600ครับผมนะละลายน้ำครับใส่ไปไม่ต้องเยอะครับพี่น้องนะใส่เข้าไปประมาณ1ช้อนครับต่อน้ำ2ลิตรครับผมนะแล้วก็รดไปที่ต้นได้เลยครับนะเพื่อไปกระตุ้นตาดอกครับแล้วคราวนี้ตาดอกจะออกพอตาดอกออกแล้วครับแสดงว่าเขารอดแล้วพี่น้องครับที่เหลือก็ให้เขาทำงานเองครับผมนะแล้วเราเห็นไหมเราจะไว้ใต้ต้นมะม่วงหรือต้นไม้อะไรก็ได้ครับผมนะให้เขาอยู่ในร่มครับพี่น้องในช่วงแรกๆนะเพื่อให้พอเขาออกไปแล้วเนี่ยพอเขาออกไปแล้วเนี่ยเท่ากับว่าเขารอดแล้วครับพี่น้องครับนะเราก็อย่าให้เขาแตกกิ่งเยอะนะครับคอยหักกิ่งนะครับเพื่อให้ไม้นั้นสวยครับผม